สวัสดีครับวันนี้ผมนำคลิปการแสดงชาวเมืองโคกขันมาให้ชมหนึ่งคลิปชื่อเมืองโคกขันปรากฏอยู่ในจารึกปราสาทพระวิหารพระเจ้าสุริยวรมันที่1ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองปราสาทพระวิหารแห่งเมืองบันโดทนงแก่นประดู่ต่อมาเปลี่ยนนามเป็นวิเพทักและกุรุเกษตรมีรายละเอียดในจารึกดังนี้ครับข้อความจากจารึกพระวิหาร1สก5ด้านที่1ความว่าเมื่อมหาศักราช959ตรงกับพุทธศักราช1580หรือคริสต์ศักราช1037พระเจ้าชคตศรีคันธเรศวรเจ้าเมืองสดกโคขันหมู่บ้านลำดวนตระพังสวายได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเฉลิมฉลองปราสาทพระวิหารแห่งเมืองบันโดลทนงแก่นประดู่ต่อมาเปลี่ยนนามเป็นวิเพทักและกุรุเกษตรเป็นชื่อที่ตั้งนามเมืองตามชื่อในอดีตที่ปัจจุบันคือกรุงเดลีประเทศอินเดียรวมกับพระเจ้าอยู่หัวอันศรีราชปฏิวรมัมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระตวนอัญญศรีสุริยวรมัมเทพพระเจ้าชคตศรีพฤทเทศวรพระเจ้าชคตศรีสิขเรศวรและศรีสุกรมกอมแสดงฉีซึ่งฤกษ์งามยามดีในครั้งนั้นตรงกับดิถีข้างขึ้น3ค่ำเดือนมาฆมาศและตรงกับวันจันทร์ที่14มกราคมพุทธศักราช1580คริสต์ศักราช1037นั่นเองศิลปะการแสดงอัตลักษณ์เมืองคูขันชุดนี้มีชื่อว่าเรื่มศรีคันธเรศวรชาวเมืองคูขันสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อรำถวายและบูชาคุณความดีของบรรพบุรุษโดนตาเมืองคูขันในอดีตกาลที่ผ่านมาที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองคูขันและส่งผ่านภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามมาตั้งแต่โบราณกาลสืบทอดต่อกันมาสู่อนุชนรุ่นหลังจวบจนถึงปัจจุบันศิลปะการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงส่วนหนึ่งเนื่องในงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแสนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีหรือศาสตร์เดือน10ครบรอบ986ปีเมืองคูขันเมื่อปีพุทธศักราช2566ณอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษปราสาทสะกำแพงใหญ่สะกำแพงน้อยปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในเมืองโคกขันนี่แหละครับการแสดงที่ท่านจะได้ชมเป็นการแสดงของชาวขอมและชาวกุยเมืองคูขันภาคกลางคืนการฟ้อนรำในลักษณะนี้ในประเทศกัมพูชาไม่มีนะครับเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา986ปีเมืองโคกขันเกิดก่อนนครวัดนครธมครับปรากฏชื่อเมืองนี้ครั้งแรกในจารึกปราสาทพระวิหารแต่อายุของเมืองมากกว่านั้นพบจารึกสมัยพระเจ้าจิตรเสนอยู่ที่เมืองโคกขันขอขอบคุณผู้จัดทำคลิปนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมเป็นผู้จัดทำด้วยเพราะเป็นบ้านเกิดของแอดมินเองนำลิงก์ต้นฉบับใน YouTube มาให้ดูพร้อมนี้แล้วครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ